สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Motoring on Air นะคะมาเจอกับดิฉันรจเรศสุรการโกศลค่ะแล้วก็พิธีกรของเราอีกหนึ่งท่านเช่นเคยนะคะคุณโก้กรกิจกสิคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณโก้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน่ะยังไงครับไม่เข้าคอนเซปต์อ่ะคริสต์มาสเหรอเออดิฉันวุ้นขานี่เห็นไหมปากแดงแล้วก็ตุ้มหูแดงเสื้อแดงขนตานี่ยาวคนกับเม็ดแล้วนะคนตาเบาๆนี่เบาๆจริงๆแล้วนี่น่าจะติดกริตเตอร์อย่างงี้ก็ต้อนรับไงช่วงคริสต์มาสจริงๆแล้วลืมนั้นน่าจะเอาเขากงเขากวางแต่ก็กลัวไงใส่แล้วเดี๋ยวคนอื่นก็จะหาว่าเดินสวนเขามีหักไงเดี๋ยวมันเป็นลางไม่ดีไม่ดีแฟนนี่ฮอตๆอยู่ด้วยของนี้ไม่ควรเราไม่ควรชี้โปรคุณอะไรทำไมคุณไม่ใส่เสื้อเขียวมาเสื้อเขียวตัวดำเสื้อเขียวเออจะได้เข้ากับดิฉันไงหมวกแดงเออคุณก็ใส่เสื้อเขียวหมวกแดงแล้วก็ดิฉันก็ใส่เนี่ยติดไฟมาด้วยเลยไหมดีเปิดเพลงพิชัยต้นคริสต์มาสเออจะได้สีสันไงช่วงเทศกาลนะค่ะช่วงแต่หลายคนถ้าเป็นบริษัทฝรั่งบางทีก็หยุดแล้วนะหยุดหยุดหยุดแต่คริสต์มาสเพราะเขาถือเป็นแบบวันครอบครัววันที่จะต้องอยู่ร่วมกันนะถ้าเกิดว่าเป็นฝรั่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฝรั่งอเมริกาก็เหมือนกันที่คุณเคยไปอยู่ที่เคยไปเรียนรู้ใช้ชีวิตกับเขาก็สัมผัสวัฒนธรรมเข้ามาใช่ไหมเขาจะอบอุ่นดูดีว่ะดูดีนี่ใต้โต๊ะกันใช่ป่ะเออมีญาติอยู่ญาติดิฉันฝรั่งทั้งนั้นเลยนะต่างชาตินะฮะจริงๆมีพวกกระทงกระท้อนบ้างมั้ยฮะกระท้อนไม่มีมีทุเรียนอู้คุณก็ไปกันใหญ่นะเข้าเรื่องเราดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะแน่นอนค่ะ Motoring on Air ของเรานะคะก็มีเนื้อหาสาระที่พูดจาเป็นเชิงทางการดีป่ะมีเนื้อหาสาระที่ดีนะคะน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยต้องเตรียมรถกันแล้วครับไม่ใช่เตรียมรถราคานะเตรียมรถที่จะขับไปต่างจังหวัดเตรียมรถที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาแผนกันแล้วล่ะครับว่าจะกลับบ้านกับภูมิลำเนาถิ่นเกิดพบญาติพี่น้องนะครับหรือจะเดินทางท่องเที่ยวครับฉะนั้นการเดินทางด้วยยานพาหนะของตัวเองนะครับหรือพึ่งพาอะไรใครเข้าไปก็ต้องดูดีๆนะครับคือบ้านเราเนี่ยระบบขนส่งสาธารณะมันไม่เอื้อไงตุลนะระบบรางระบบอะไรแบบเนี้ยคือทุกคนมันไม่เพียงพอก็ต้องยอมรับว่าเอารถออกไปติดอะแต่มันสะดวกดีมันได้ความเป็นส่วนตัวอุ้ยพูดถึงเอารถออกไปติดนั้นดิฉันนึกถึงปีที่แล้วอะปีแล้วคุณไปไหนมาไปมั้ยปีใหม่ผมไม่เคยไปไหนนะครับปีแล้วไงปกติดิฉันก็ไม่ไปปีที่แล้วเพื่อนชวนอ่ะไปก็ได้อยากแบบว่าเย็นอันได้บรรยากาศเย็นๆหน่อยเพื่อนเปิดรีสอร์ทไปเขาใหญ่ครับติดมันตั้งแต่ยังไม่ถึงวิภาวดีจริงประมาณเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมงค่ะคุณน่ะต้องสายติดตั้งแต่นู่นนะนวนครนู่นจริงเนี่ยแหละคุณถึงต้องบอกว่าเราควรที่จะต้องเช็ครถดีๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วควรจะต้องวางแผนนะเพราะถ้ารถเราไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมเนี่ยวันนี้ก็มีคำแนะนำนะครับเรารวบรวมของที่อาจารย์สมคิดไกสิงห์นะครับกูรูประจำรายการเราแล้วก็ท่านก็สังกัดอยู่ที่MMSค่ะนะครับ MMS Boss Car Service ครับในเครือ Master Group เนี่ยครับก็รวบรวมที่อาจารย์ท่านแนะนำนะครับผมก็เน้นย้ำอยู่2เรื่องหลักๆนะครับคือมันต้องตรวจดูเบสิกทั้งหมดนะแต่2เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษแล้วก็เหมาะกับการใช้รถต่อๆไปด้วยอ่ะไม่ใช่หมายถึงเฉพาะช่วงเทศกาลก็เป็นเรื่องของเบรกกับเรื่องของระบบระบายความร้อนของรถยนต์งั้นความร้อนขึ้นใช่ก็เดี๋ยวมาฟังคำแนะนำดีๆจากอาจารย์นะครับสำหรับใครที่กำลังจะเตรียมตัวเตรียมรถนะครับพร้อมสำหรับเดินทางช่วงปีใหม่ครับก็น่าสนใจนะคะนอกเหนือจากเรื่องของกูรูที่เราควรจะต้องเตรียมรถอย่างไรนะคะในช่วงของการเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางแล้วนะคะก็มีเรื่องราวของ Test Ride วันนี้ Test Ride ก็จะเป็นเรื่องราวของคุณเจครับคุณเจพาไปเทสรถก็เป็นจักรยานยนต์ Big Bike ของ Honda นะครับเจ้าตลาดแต่เป็นรุ่นนำเข้านะ8รุ่นแต่ไม่ได้เทสทั้ง8รุ่นนะว้าวกำลังแบบฮะเทส8รุ่นเลยเหรอปุ๊บรุ่นละ2นาทีอย่างนี้เหรออะไรอย่างนั้นไงแต่คุณเจเขาบอกเขาได้เทสรุ่นเดียวเดี๋ยวเป็นรุ่นไหนรอมาติดตามซึ่งราคานี่ 600,000 กว่าบาทคือได้ขับคนละนิดคนละหน่อยอ่ะคุณผู้ชมนะครับเพราะรถมันจริงๆจะว่าไปก็ถือเป็นโอกาสดีละนิดละหน่อยก็ยังดีเพราะว่ารถนำเข้านี่โอกาสเทสน้อยด้วยราคาคุณดูเดี๋ยวครึ่งล้านเงี้ยใครเขาจะให้มาเทสกันเนาะอย่างนี้ก็เดี๋ยวมาดูคุณเจนะครับว่าได้ขี่รุ่นไหนเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดให้ฟังครับค่ะก็เป็น Honda Big Wing เนาะBig Wing มันเป็นแบบชื่อของศูนย์บริการ
บิ๊กไบค์ว่าของเขาของเขาของเขามากันถึงเรื่องราวของข่าวนะคะก็จะมีเรื่องราวของ Mazda ค่ะโดยประธานใหม่ของ Mazda นะคะก็มีการยกต้นแบบให้ไทยเนี่ยนะคะเป็นแบบของธุรกิจค่ะแล้วก็โฟกัสไปที่อาเซียนนะคะก็มองต่อยอดไปไทยเป็นฐานสำคัญใช่เดี๋ยวรายละเอียดมาคุยกันว่าอย่างไรนะคะรวมไปถึง FMS นะคะหรือว่า Master Group ค่ะก็ชูกลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็โหทุ่มเงินไม่ธรรมดานะ100ล้านคือช่วงนี้ไงกระแสฟุตบอลกำลังแรงฟีเวอร์แต่จริงๆเขาเตรียมแผนกันไว้ก่อนแล้วล่ะคือต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จนะครับได้ขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีลีกอาชีพที่แข็งแกร่งการที่มีลีกอาชีพที่แข็งแกร่งได้ต้องมีอะไรครับมีเงินครับก็นี่นะครับสปอนเซอร์ใจดีหลายๆท่านนะครับก็มองเห็นความสำคัญจุดนี้ใช่ค่ะก็ช่วยกันสนับสนุนไปค่ะแล้วก็ลีกแข็งแกร่งแล้วมีเงินอัดฉีดที่ดีแล้วนักเตะก็มีโอกาสที่จะได้ลงเล่นบ่อยๆไงคุณก็พัฒนาฝีเท้าได้ดีขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะนำมาฝากกันรวมไปถึงเรื่องของแคมเปญดีๆของเชฟโรเลตค่ะที่บอกว่าเช็คให้ดีก่อนเที่ยวปีใหม่กับเชฟโรเลตนะคะก็ต้อนรับวันหยุดช่วงสิ้นปีนะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็มาพูดคุยกันในช่วงของการอัปเดตข่าวที่น่าสนใจค่ะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถึงช่วงของกรูคากันนะคะแนะนำกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเตรียมพร้อมก่อนจะเดินทางค่ะช่วงนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ